ได้แล้วนะคะแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูข้างในค่ะดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆบางคนก็อาจจะเห็นช่องว่างของใจแล้วนะสังเกตดูนะทุกท่านกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาค่ะทุบต้นขาใครที่เห็นช่องว่างของใจแล้วในขณะที่กำลังทุบต้นขานะฟังให้ดีนะขณะนี้เนี่ยเรากำลังเคลื่อนเรามีความรู้สึกส่วนกายที่มันรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันคุณยังเห็นช่องว่างของใจชัดเจนนะคุณเห็นไหมคะมันคนละส่วนกันนะลมหายใจส่วนหนึ่งการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งความรู้สึกส่วนกายส่วนหนึ่งช่องว่างอีกส่วนหนึ่งแต่ช่องว่างตรงนี้มันอยู่ในแบ็กกราวด์เข้าใจไหมมันไม่หายไปไหนมันไม่หายไปไหนเลยมันอยู่ในแบ็กกราวด์ตลอดเวลาอยู่ในแบ็กกราวด์ตลอดเวลาแยกแยะทัศนียภาพข้างในให้ดีหยุดทุบหยุดทุบพอเราหยุดทุบปุ๊บเห็นไหมลมหายใจก็ยังอยู่ส่วนหนึ่งอาการหึ่มๆอีกส่วนหนึ่งไอการเคลื่อนหายไปละแต่ช่องว่างยังอยู่ในแบ็กกราวนด์ช่องว่างก็ยังอยู่ขอให้มองทัศนียภาพข้างในจนเราชินกับมันนะคะให้มองเงียบๆไปก่อนเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามเอาสติมาปักฐานสองฐานแรกซึ่งเป็นขั้นตอนของการลดประชากรของความคิดหรือเจอรี่ให้น้อยลงพอเจอรี่เนี่ยน้อยลงแล้วถนนมันเริ่มว่างเจอรี่เข้ามาช้าลงเราก็จะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างความคิดพวกเราต้องมองข้างในนะคะภาษาที่อาจารย์ใช้ในขณะนี้เนี่ยถ้าคนไม่ทำตามจะฟังไม่รู้เรื่องใครจะฟังอาจารย์รู้เรื่องนี่จะต้องทำไปด้วยกันเพราะขณะนี้เรากำลังเดินทางไปตามทางสายเปลี่ยวพร้อมกันอ
เนี่ยเรากำลังเดินไปพร้อมกันจุงมือกันเดินไปพร้อมกันตรงนี้เป็นนามธรรมทั้งหมด abstract ทั้งหมดไม่มีรูปร่างฉะนั้นเวลาอาจารย์บอกให้มองอะไรเนี่ยพยายามมองอย่างเข้าใจสภาวะนั้นๆไอาจารย์อยากเดาว่าพวกเราพอมาถึงจุดนี้เจอรี่ข้างในเนี่ยมันน้อยลงไปมากละอาจารย์เชื่อว่าเทคนิคอันนี้นะคะของการตบตีตีทุบๆรูปเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่จะช่วยลดประชากรของเจอรี่หรือความคิดได้เร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการดูลมหายใจเฉยๆเว้นเสียแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเรียกว่าทำมาพอสมควรแล้วคุณก็ไม่ต้องมานั่งตบตีตีทุบๆนะอย่างเวลาถ้าอาจารย์ทำของตัวเองเนี่ยอาจารย์ไม่มานั่งทุบนั่งตีหรอกก็แค่ดูลมหายใจแต่นี้เรียกว่าเมื่อสอนคนหมู่มากเนี่ยก็อยากจะใช้เทคนิคอันนี้เพราะว่ามันจะช่วยลดประชากรของเจอรี่ได้เร็วทำให้คุณเนี่ยสามารถเห็นช่องว่างของใจได้เร็วขึ้นเนี่ยพอมาถึงช่องว่างของใจทุกคนดูนะสิ่งแรกคุณอย่ามาถามอาจารย์ว่าช่องว่างของใจเป็นยังไงขอความกรุณาอย่าถามมันตอบไม่ได้คุณตอบด้วยคำพูดมันก็ว่างแหละว่างจากความคิดจะให้ตอบอะไรอ่ะคุณต้องทำแล้วก็มองใช้ตาใจของตัวเองมองให้เห็นกับตาใจของตัวเองอ่ะแล้วหาความรู้เอาเองแล้วคำพูดเหล่านี้ที่อาจารย์เนี่ยพูดทุกครั้งทุกอาทิตย์พูดทุกบ่อยพูดมากี่ปีแล้วคำพูดเนี่ยมันก็ซ้ำๆกันนะคะแต่มันไม่ซ้ำคำพูดอาจจะซ้ำแต่ความรู้เนี่ยแต่ละครั้งอ่ะที่พูดเนี่ยมันเป็นของใหม่ตลอดเลยพูดจากความรู้สึกความว่างที่กำลังเกิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้ใหม่เอี่ยมไม่เอี่ยมทุกครั้งสิ่งแรกที่อาจารย์จะบอกพวกเราก็คือว่าขอให้สังเกตอาการที่เมื่อเราอยู่กับช่องว่างเนี่ยดูทั้งขันห้าของเราเลยมันลงตัวแค่ไหนความรู้สึกที่มันว่างตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยมันเบามันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันโหยตรงนี้นะคะมันเป็นคนละขั้วเลยกับความรู้สึกที่มันทุกข์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าพวกเราเนี่ยคงจะต้องนึกสภาพของจิตใจเนี่ยของชอนบุรณะฮิรันได้ในขณะนี้ว่าเขาจะต้องรู้สึกยังไงต้องกลัวติดคุกนะต้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแหละขึ้นหน้าแหละโอ้แล้วมันน่ากลัวมากเลยแล้วอายุก็ยังน้อยอนาคตฉันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ฆ่าตัวตายได้นะเนี่ยสิ่งที่เขาเจอขณะนี้เนี่ยน่ากลัวมากข้างในจะต้องยุ่งเหยิงปั่นป่วนแล้วสิ่งที่เขาต้องการขณะนี้ไม่ใช่ไอ้ความรู้สึกที่ใครต่อใครนะมากดไลค์เราชอบเราได้อะไรดังใจไม่ใช่เ
ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความว่างนี่แหละขอให้ฉันได้แค่ว่างจากเจอรี่ของพวกความกลัววิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านอยากฆ่าตัวตายขอให้ความคิดพวกนี้หายไปขอให้ฉันว่างจากความคิดพวกนี้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ความรู้สึกเวอร์หวาที่โอ้โหฉันมีคนมาชอบฉันตั้ง4ล้านคนไม่ใช่แล้วพวกนั้นเจอรี่ทั้งนั้นตรงนี้นะคะมันคนละโต่งเลยนะนั่นคือนรกแล้วค่ะนั่นน่ะคือนรกแต่ตรงนี้คือนิพพานอาจารย์เชื่อว่าพวกเราเนี่ยผ่านสภาวะของนรกพวกนี้มาก่อนทั้งสิ้นโดยเฉพาะความหวาดกลัวต่ออนาคตนะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยยุคหลังโควิดเนี่ยมันมีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนเลยกลัวลูกงานฉันจะอยู่มีหรือเปล่าจะเอาเงินมาจากไหนที่จะใช้โอ้โหน่ากลัวมากค่ะแต่อะไรจะช่วยเราได้นี่ไงสภาวะนิพพานนี่ตรงนี้คือ refuge ของเราตรงนี้คือที่พึ่งที่เราต้องช่วยตัวเองให้สามารถเข้าไปได้ทุกบ่อยฝึกซะจนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสภาวะนี้เป็นที่พึ่งได้ซึ่งคุณจะทำตรงนี้ได้คุณจะต้องคิดใหม่ว่านิพพานไม่ใช่เรื่องยากพอดีเรามาเอาไอ้เลเบลเนี่ยไอ้ฉลากคำว่านิพพานมาใช้เนี่ยมันก็เลยไปกันใหญ่แต่ถ้าเราทำตามหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานเนี่ยอย่างที่เราทำเนี่ยตอนนี้ก็มาประมาณสักเท่าไหร่แค่20นาทีเองอะจากที่ตบตีๆใช่ไหมครึ่งชั่วโมงจากที่เริ่มตบตีๆเนี่ยไม่รู้นะอาจารย์ก็อาจารย์อ่านใจพวกเราอะไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าพวกเราเข้าถึงไหมแต่เพราะว่าได้มีโอกาสเห็นกันหน้ากันเนี่ยอาจารย์ก็จะสอบอารมณ์เห็นไหมพวกเราก็เห็นอาจารย์ก็รู้ว่าพวกเราเห็นละดูสภาวะที่มันว่างนะว่างมันบ่มีไกลมัน nothing มันไม่มีอะไรอ่ะแต่ในความไม่มีอะไรนั้นน่ะโอ้โหทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันสบายมันสบายมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายแล้วเราก็อดไม่ได้หรอกที่ต้องเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเห็นมั้ยพูดทุกครั้งแต่มันพูดใหม่นี่มันเป็นคำพูดใหม่มันไม่ใช่พูดจากความทรงจำมันเอาคำพูดตรงนี้เนี่ยมาประสานกับไอ้ความรู้สึกใหม่ๆของความว่างที่กำลังจุ่มอยู่ขณะนี้โอ้ยแล้วมันจริงจนไม่รู้จะจริงอย่างไรสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วแต่เราเห็นไหมคนไทยเราอะไม่น้อยเลยก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจประโยคสั้นๆไม่กี่คำเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเจ็ดคำเท่านั้นเองอะแต่คนไม่เข้าใจคนไทยที่เคลมว่าเป็นชาวพุทธแต่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไม่ได้ไม่รู้มันหมายถึงอะไรอ๋อเออใช่ก็อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะแต่ละคนไม่ได้หาความสงบใส่ตัวไม่ได้หาความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสงบใส่ตัวไปหาอะไรก็ไม่รู้
หาเงินหาเกียรติยศหาชื่อเสียงหาอำนาจเนี่ยจนกลายจนทำให้เมืองไทยเละตุ้มเป๊ะไปอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาเงินก็มีแล้วอะไรแต่อะไรก็มีโอ้โหมันก็ยังไม่พอ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 โดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าพูดเลย7คําเท่านั้นสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเขาไม่หาความสุขที่จริงๆที่เป็นความสงบคุณเห็นไหมคะโทษทีพระทั้งหลายนะคะที่คือต้องบอกอะการสอนพุทธศาสนาในเมืองไทยล้มเหลวอย่างน่ากลัวล้มเหลวยังไม่เป็นท่าเลยยังไม่เป็นท่าเลย70ล้านคนเมืองคนไทยแต่คนที่ฝึกวิปัสสนาจริงๆ20ล้านคนอะอะให้30ตัวเลขก่อนหน้าเคย20อะให้30ล้านคนมันก็ยังน้อยอ่ะก็ยังเป็นกลุ่มน้อยแล้วใน30ล้านคนน่ะจะเหลือหลักเท่าไหร่หลักแสนนะมั้งหลักแสนหรือหลักหมื่นน่ะที่กล้าคิดว่านิพพานสามารถเข้าถึงได้ขณะนี้เดี๋ยวนี้จะเหลืออีกกี่คนฝึกวิปัสสนาก็จริงแต่ก็ยังคิดว่าโอ้ยนิพพานเรื่องไกลเราทำอย่างนี้ไปก่อนขอแค่โสดาก่อนโอ้อะไรพูดแล้วก็เหนื่อยใจแต่ไม่เหนื่อยหรอกถ้าเหนื่อยจะทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมคนไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยแค่แล้วก็สแตมป์อ่ะเป็นชาวพุทธน่ะตามทะเบียนบ้านแค่นั้นเองแต่ลมไม่ได้ทำตามเลยเนี่ยแค่ประโยคนี้สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วพูดให้มันเด็ดขาดไม่ต้องไปหาสุขที่เกิดจากเงินเกิดจากดูหนังดูละครเกิดจากการไปปาร์ตี้ไปกินไปเดิมไปเที่ยวไปแฮปเซ็กส์นะสุขจากการได้มีอำนาจนะได้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาพวกนี้ไม่ใช่สุขที่แท้จริงทั้งสิ้นสุขที่แท้จริงคือความสงบเชื่อไหมแค่7คำตรงนี้นะเราทำเป็นคอร์สเนี่ยเราทำเป็นคอร์สนะในระบบการศึกษาเนี่ยนะของเป็นเรียนจนถึงเป็นระดับปริญญาเลยเป็นคณะหนึ่งได้เลยพูดไว้ให้สิ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งที่จะต้องทำแต่มีใครย้ำไหมเรามัวแต่โอ้ยต้องรักษาศีลก่อนรักษาศีลก่อนเอาศีลให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทำสมาธิโอ้ยตายไม่มีใครรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์ไม่มีคุณหลงตัวเองแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเนี่ยศีล5คุณบริสุทธิ์ตราบใดที่คุณเนี่ยยังคงเนี่ยนะต้มยำกุ้งเอาแกงเขียวหวานไก่คุณไม่ฆ่าไก่เองหรอกแต่คุณไปจ้างให้เขาฆ่ามาให้เรากินแล้วคุณคิดว่าคุณมีศีลตรงนี้เราไม่ใช่ผู้ต้องการที่จะตำหนิใครไม่ใช่แต่ต้องการที่จะให้มีใครไหมที่ไม่เคยพูดโกหกอ่ะมีไหมไอ้โกหกสีขาวอ่ะไม่มีไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยโกหกไม่มีศีล5ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พูดตรงนี้ต้องการที่จะบอกแค่ที่จริงแล้วเรารักษาศีลข้อเดียวคือศีลที่จะสามารถเอาความว่างอันนี้ศีลของความว่างศีลของนิพพานตรงนี้ข้อเดียวแค่นี้พอแล้วคุณพอแล้วที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยคือการเล่นเกมของชีวิตซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเล่นเกมให้มันดีที่สุดให้เรียกว่านะให้คนเนี่ยนะเจ็บน้อยที่สุดที่จะไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นซึ่งบางครั้งเราเลือกไม่ได้เหมือนหมอเนี่ยเห็นนะจะเลือกช่วยชีวิตใครอ่ะเห็นไหมโควิดมาเนี่ยก็ยังต้องคนแก่ให้เขาตายไปก่อนแล้วช่วยพวกเด็กๆก่อน
ใครอายุน้อยเนี่ยใครเนี่ย60อัพเนี่ยเขาไม่ดูเลยที่อิตาลีตอนช่วงแรกๆของโควิดเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องโหดมากโหดมากสำหรับหมอไม่ควรจะต้องมาถึงจุดนั้นแต่ตรงนี้คือเกมชีวิตแต่ถ้าเราเนี่ยนะมาพัวพันมาติดพันเนี่ยกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรแต่อะไรพวกนี้ที่มันเอาไม่ออกที่มันเอาไม่ออกหรือใครเนี่ยที่ถูกคนในครอบครัว abuse เนี่ยนะพ่อแม่เนี่ย abuse เราเนี่ยตั้งแต่เด็กอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะหรืออย่างเนี่ยตัวอย่างเนี่ยของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่แม่เนี่ยช่วยน้องเนี่ยไม่ช่วยตัวเองเนี่ยเขาอยู่กับความขมขื่นความเจ็บปวดอันนี้เนี่ยทั้งชีวิตแล้วมันคุ้มไหมแล้วอะไรที่จะช่วยเขาได้ในที่สุดมันมีเรื่องเดียวคือปล่อยวาง let it go ปล่อยวางและกลับมาเอาความว่างเป็นที่พึ่งจบในที่สุดเราต้องเอานิพพานหรือความว่างตรงนี้เป็นที่พึ่งฉะนั้นตรงนี้นะคะเราทำมาเรากำลังอยู่ในสมาธินะพวกเรากำลังอยู่ในสมาธิหลับตาอาจารย์พูดกับพวกเราอาจารย์ยังเห็นความว่างมันอาจารย์แยกได้เป็นคนละส่วนความคิดส่วนความคิดพูดส่วนพูดแต่ในขณะที่พูดนะชอดชอดชอดอย่างนี้เนี่ยพูดในขณะที่ยังเห็นความว่างข้างในแล้วเห็นอาการที่มันลงตัวเห็นสภาวะที่ทั้งหมดเลยทั้งชีวิตของเราโอ้โหมันลงตัวมันสุดยอดจนกระทั่งต้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดมากก็คือสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วไม่เถียงไม่เถียงอีกแล้วตรงนี้คือการพิสูจน์เห็นจะต้องตรงไม่เถียงแล้วไม่เถียงกับพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้มันจริงจนไม่รู้จะจริงยังไงเพราะอยู่มาจนถึงปูนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะแล้วไอ้พวกนั้นที่คนเขาบอกโหยดี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 โหยอะไรแต่อะไรไม่มีอะไรดีหรอกไม่มีอะไรดีเท่ากับสภาวะที่ว่างอันนี้เท่ากับสภาวะที่ว่างอันนี้แล้วสภาวะว่างอันนี้เนี่ยว่างอันนี้เนี่ยศูนย์ยังอะนิพพานังปรมังศูนย์ยังตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เจาะให้เราเห็นแบบชัดเจนมากเลยนิพพานคือความว่างที่มันเป็นสุขที่สุดสุขใดยิ่งกว่านิพพานไม่มีแล้วนิพพานก็คือความว่างเนี่ยสามประโยคนี้แค่นี้เองอะที่เราต้องเรียนรู้อะแต่คนไทยอะรู้ไหมไม่รู้แต่เราก็โทษคนไทยไม่ได้หรอกมันต้องโทษที่ผู้นำอะที่ผู้นำแล้วที่จริงอาจารย์เนี่ยคือโทษฝ่ายสอนความรู้อันนี้เนี่ยมากกว่าโอ้ไม่ต้องโทษละไม่ต้องโทษอันนี้ก็เป็นเกมเนี่ยของชีวิตเอาเถอะแล้วก็ทำส่วนของเราอะไหนๆไม่รู้ยังไงตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะตอนนี้ก็รู้ละเนี่ยตรงนี้อาจารย์พยายามวางพื้นฐานที่มันง่ายๆสอนแบบง่ายๆแล้วก็เข้าถึงสภาวะง่ายๆจุ่มลงไปกับนิพพานเนี่ยง่ายๆมันง่ายจริงๆมันไม่ยากมันทำได้พวกเราดูสภาวะนะคะดูสภาวะของความว่างบางคนก็จะได้ยินเสียงวีๆชัดเจนเลยเสียงวีจนแสบแก้วหูก็ได้นะสังเกตอาการที่ขันห้าทั้งหมดของเราเนี่ยมันลงตัวมันสบายมันโล่งมันเบา
คำพูดพวกนี้แค่ฉลากอะแต่ตัวสภาวะจริงๆเนี่ยพวกเราดูเอาเองแล้วมันธรรมดามากใช่ไหมธรรมดาธรรมดาสุดแสนจะธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะนี้นะคะสังเกตอีกทีนะพวกเรากำลังรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆนะตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆอย่างในขณะที่พวกเราเนี่ยนั่งอยู่นะคะในบ้านของเราอ่ะอาจจะมีเสียงพัดลมเสียงแอร์อาจจะมีเสียงคนพูดกันเสียงรถเสียงราแม้เสียงของอาจารย์ฟังแล้วจบไม่มีการคิดต่อไม่มีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังเสียงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองเห็นไหมคำพูดพวกนี้ฟังเสียงตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นรสตอนนี้มันก็ไม่มีรสอะไรนอกจากรสชาติของน้ำลายหรือสัมผัสแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยเรากำลังรับรู้ผัสสะเหล่านี้ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้ที่พระเจ้าใช้คำว่าตะถะตาตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองสภาวะนี้ทั้งหมดนี่แหละคือนิพพานอย่าถามอาจารย์นะนิพพานคืออะไรถ้าเราจะต้องตอบพูดเพียงแค่นี้ว่านิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์เพราะว่าคำว่าผัสสะบริสุทธิ์เป็นคำเดียวที่จะพาให้คนเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติสติปัฏฐานจนกระทั่งเข้ามาสู่ฐานที่4ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ธรรมตัวนั้นคือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราเข้าไปรับรู้ตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองดูสภาวะนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำเสียงนั่นน่ะถ้าเราฟังเสียงโดยที่ไม่มีการให้ฉลากว่าเสียงอะไรไม่มีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ก็คือเรากำลังฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงรับฟังเสียงอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้คือธรรมตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ซึ่งมันแปลว่าทุกอย่างธรรมตัวนี้ก็คือทุกอย่าง everything always one one is all that is เนี่ยคำพูดพวกนี้คือธรรมตัวนั้นคือทุกอย่างตามที่มันเป็นจริง perceive everything as it is as they are ค
คำพูดพวกนี้นะคะพวกฝรั่งพูดเยอะมากเลยนะพูดเยอะมากเลยแต่ยังแต่ไม่มีใครที่เรียกว่าพาคนมานั่งปฏิบัติ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 นะสติปัฏฐานนะหรือเมดิเทชันอะไรก็ว่าไปแล้วก็เจาะให้เขาเนี่ยเห็นตัวสภาวะจริงๆเลยว่ามัน as it is อย่างไรตรงนี้อาจารย์ยังไม่เห็นอย่างอับราฮัมฮิกส์เนี่ยนะพูดเธอพูดเยอะมากเลยตอบคำถามเยอะมาก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 แต่มันก็อย่างว่าเราเข้าใจหมดนะตามเหตุผลนะมันฟังแล้วมันดีทั้งนั้นแหละ yes 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 I understand that's very good ดีจังเลยแต่โอเคพอกลับบ้านแล้ว what is that first step of this long journey อะไรล่ะคือก้าวแรกของการเดินทางข้างในอะof this spiritual journey เนี่ยการเดินทางของจิตวิญญาณน่ะก้าวแรกน่ะจะก้าวยังไงอ่ะฉันฟังเข้าใจหมดแล้วล่ะแต่ก้าวแรกเราทำยังไงเนี่ยคุณเอ็กคาร์ต ทูเล่ก็พูดตอบคำถามเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเรื่อง let it go เนี่ยเรื่อง as it is เนี่ย be here and now อ่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้แต่เรื่องการที่จูงมือคนเข้าไปในทางสายเปลี่ยวดูนั่นดูนี่ดูสภาวะตรงนี้ยังขาดอยู่ตรงนี้ยังขาดอยู่ยังไม่มีเจาะเข้าไปเลยนี่แหละสภาวะอย่างนี้แหละคือ as it is ก็คือตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองแล้วให้พวกเขาดูให้เขาดูเองไม่ต้องอธิบายเพราะมันอธิบายไม่ได้ฉะนั้นอาจารย์ทำส่วนนี้นะคะเนี่ยอาจารย์จูงมือพวกเราเข้ามาในทางสายเปลี่ยวใครที่ไม่ได้ทำตามเนี่ยนะไม่ต้องถามด้วยคุณไม่เข้าใจหรอกคุณแค่ฟังไปแต่คุณไม่เข้าใจจริงๆและคนที่สภาวะไม่ถึงก็ไม่เข้าใจใครที่ทำแล้วตอนนี้ยังเจอรี่เต็มหัวเนี่ยฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยล่ะยังลดประชากรของเจอรี่ไม่ได้เนี่ยก็ฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันจะต้องมีสภาวะที่เรียกว่าเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการให้พวกเราเนี่ยเห็นว่าการที่จะเข้าถึงสภาวะนี้มันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่ฝึกวิปัสสนาฝึกสมาธิไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่เรียกว่าดูลมหายใจขี้หมูขี้หมานะคุณต้องเห็นคุณต้องเห็นสภาวะของช่องว่างของใจแต่ขาดปัญญาหัวหอกขาดปัญญาหัวหอกของครูบาอาจารย์ที่จะมาฟันธงให้ว่าเอานะสภาวะนี้คือนิพพานเห็นไหมโดยเอาคำพูดของพระเจ้าไม่ต้องเยอะละมาเสริมนิพพานังปรมังสูญญังตรงนี้ชัดเจนมากท่านพูดชัดเจนแล้วว่านิพพานคือสภาวะศูนย์ว่างสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยนั่นแหละคือความสงบที่ท่านเรียกว่านิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยพอเราเอาคำพูดพวกนี้ของพระเจ้าเนี่ยมาเช็คกับสภาวะจริงๆอ่ะของเราอ่ะเออใช่ฮะโอ้ไอ้ที่เราว่าโอ้ยไปกินอาหารอร่อยไอ้นู่นไอ้นี่มันก็ไม่สุขเท่ากับอันนี้คุณต้องเห็นเองคุณต้องสามารถพยักหน้าให้กับตัวเองคุณจึงจะปลอดภัยคุณจึงจะปลอดภัยอย่างแท้จริงและสภาวะนี้แหละที่อาจารย์เนี่ยต้องการฝากให้กับผู้นำนะคะของคนรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยที่จะมาเป็นผู้นำเนี่ยของชาติไทย
บ้านเราเมืองไทยเราเนี่ยมีเพชรเม็ดงามอยู่แล้วแต่เพชรเม็ดงามอันนี้เนี่ยมันขาดการเจรไนย์เข้าใจไหมขอให้เอาเพชรเม็ดงามอันนี้มาใช้คือเรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องขันธ์5อริยสัจ4เนี่ยเนี่ยแค่3เรื่องนี้เนี่ยเราเอามาขัดใหม่เอามาสอนใหม่เอามาช่วยให้พวกเด็กๆเนี่ยนะสามารถที่จะฝึกฝนสติปัฏฐานได้กันอย่างทั่วๆหน้าเลยแค่เรียกว่า30ล้านนะ30ล้านเนี่ย35ล้านอ่ะแค่ครึ่งนึงหรือ1ส่วน3ของประเทศเนี่ยฝึกเรื่องนี้แล้วถ้า1ส่วน3ของประเทศพวกนี้เนี่ยอยู่ในระดับพวกชนชั้นกลางพวกผู้นำนะคะพวกเรียกว่าเป็นพวกผู้นำทั้งหลายเนี่ยโอ้เมืองไทยรอดแน่รอดแน่นอนเพราะว่าระดับข้างล่างระดับที่เราเรียกเขาว่ารากหญ้าพวกนี้เนี่ยโดยพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระบบเรียกคือว่านอนสอดง่ายพูดง่ายๆยิ่งถ้ามีผู้นำที่ดีๆโอ้ง่ายมากเลยปกครองง่ายมากๆแต่ขอให้เป็นผู้นำที่ดีแล้วการที่จะเป็นคนดีได้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่เป็นลักษณะติดดีไม่ใช่จะต้องรู้จักความว่างจะต้องรู้เรื่องนิพพานจะต้องรู้ว่าจะต้องมีเครื่องมืออันนี้สติปัฏฐาน4วิปัสสนาคือเครื่องมือเหมือนกับเนี่ยไอ้ iPad คอมพิวเตอร์พวกนี้เครื่องมือนะไอ้ไฟฉายพวกนี้เครื่องมือนะมีดมืดอะไรพวกนี้เครื่องมือนี่คือเครื่องมือใครจะมีเครื่องมือเนี่ยก็ได้เนี่ยเอาเครื่องมือเนี่ยมาฝึกใช้เครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือที่พิเศษในแง่ที่ว่าสามารถที่จะพาเราไปนิพพานเนี่ยได้สู่ความว่าง